หลังจากผ่าตัดคุณหมอก็ให้ทำกายภาพเองที่บ้านด้วยความที่ทำกายภาพเองเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดถ้านักกายภาพทำเขาจะมีเครื่องมือช่วยแล้วก็เขาจะเหมือนรู้จุดที่ว่ามันติดที่ตรงไหนเขาก็จะพยายามแก้ทุกวันนี้ก็ทำอะไรได้ทุกอย่างเหมือนปกติทานทิพย์สารเสนนะคะอายุ47ปีค่ะอบรมที่ลานจอดรถก็เลยไปเอ็กซเรย์แล้วก็เลยทราบว่ากระดูกข้อต่อระหว่างหัวไหล่กับต้นแขนหักซึ่งคุณหมอที่โรงพยาบาลนั้นก็แนะนำว่าควรจะผ่าตัดเพราะมันเป็นจุดที่มันเข้าเฝือกไม่ได้เวทานีเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านเพราะบ้านพี่อยู่ถัดไปไม่ไกลก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราจะต้องผ่าตัดอ่ะเราควรจะรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้บ้านเพื่อที่ว่าญาติจะได้มาเยี่ยมมาเฝ้าสะดวกนะคะในคนที่ล้มอายุน้อยแล้วก็บวมนี่ครับสิ่งที่ต้องทำอันแรกคือสกรีนิ้วเอ็กซเรย์พอเราเอ็กซเรย์ไปนะครับเราก็จะเจอว่ากระดูกของคุณทานทิพย์แตกหักที่กระดูกนะต้นแขนหรือฮิวมารักนะครับรอยแตกเนี่ยก็แล้วลงไปจนถึงตัวชาร์ปหรือว่าต้นแขนตัวนี้นะพอเราเอ็มซีทีไปก็จะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่ากระดูกมีการเคลื่อนนะครับแล้วก็มีการแตกหักบริเวณนี้จึงวางแผนจะต้องเข้าไปผ่าตัดใส่เหล็กนะครับการผ่าตัดใส่เหล็กเนี่ยมันไม่ได้ฟิกแค่กระดูกอย่างเดียวเพราะว่ากระดูกต้นแขนนะครับเขามีเขาเรียกว่าdeforming spot หรือว่าแรงที่ทำให้กระดูกเคลื่อนเนี่ยจากอินมุนหัวไหล่ต่างๆนะครับถ้าเกิดเราฟิกแต่กระดูกหรือว่ายึดตัวเหล็กเนี่ยแค่กระดูกอย่างเดียวเนี่ยก็จะไม่เพียงพอกระดูกก็จะเคลื่อนหลังผ่าตัดเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องไปเย็บให้เส้นเอ็นนะครับมาผูกกับตัวเหล็กด้วยก็เป็นการผ่าตัดจัดกระดูกใส่เหล็กยึดตรึงแล้วก็ทำการเย็บปิดแผลครับผมด้วยความที่เราศึกษาโปรไฟล์คุณหมอมาก่อนที่จะมาเราก็รู้สึกว่าค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเหมือนกับผ่านเคสที่ลักษณะใกล้เคียงกับเราอะมาค่อนข้างเยอะหลังจากผ่าตัดก็คุณหมอให้ใส่อัมสลิงประมาณ6สัปดาห์แล้วก็ถอดพอหลังจากนั้นคุณหมอก็ให้ทำกายภาพเองที่บ้านแต่ว่าด้วยความที่ทำกายภาพเองเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดสมมติเรายกเราจะสุดที่เราตึงที่สุดถ้านักกายภาพทำเขาจะมีเครื่องมือช่วยแล้วก็เขาจะเหมือนรู้จุดที่ว่ามันติดที่ตรงไหนเขาก็จะพยายามแก้เรายกได้องศาเยอะกว่าที่เราทำเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะอันนี้คือฟิล์มที่ประมาณ4เดือนกระดูกสมานนะครับตามหลักอนาโตมิกก็ถือว่าเป็นการจัดเรียงกระดูกได้ดีแล้วก็น่าพอใจในผลการผ่าตัดเรื่องของการยกเนี่ยอาจจะยังไม่สุด 100% ครับผมคนต้องทำกายภาพต่อเนื่องเพื่อให้ยกได้สุด 100% ต่อไปครับผมทุกวันนี้ก็ทำอะไรได้ทุกอย่างเหมือนปกติก็ทั้งคุณหมอทั้งน้องๆทีมพยาบาลก็ดูแลดีมากค่อนข้างจะมีความใส่ใจอย่างที่บอกว่ามันเริ่มมาจากพื้นฐานของความเชื่อใจในมือคุณหมอแล้วก็ชื่อเสียงของโรงพยาบาลอยู่แล้วก็เลยค่อนข้างสบายใจที่รักษาที่นี่ที่ลูกค้าบอกว่าเป็น King of Bone ที่ว่ามันก็ไม่เกินจริงเพราะว่ามาตรฐานการรักษาค่อนข้างสูงแล้วก็เท่าที่พี่มารักษาเนี่ยตลอดตั้งแต่ช่วงแขนหักพี่ก็จะเห็นลูกค้าต่างชาติเยอะมากในคนที่มีอุบัติเหตุทางหัวไหล่นะครับก็อย่านิ่งนอนใจอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหรือว่าหรืออะไรที่เล็กน้อยถ้าเกิดมีการปวดเจ็บจากอุบัติเหตุควรรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อได้รับการรักษาอย่างถูกต้องครับสาระดีๆของโรงพยาบาลเวทธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ